สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปตัวอย่างนะครับในการพัฒนาเว็บแอปนะครับระบบรับสมัครหรือว่าระบบลงทะเบียนนะครับโดยจะเก็บข้อมูลลง Google Sheets แบบนี้นะครับโดยเราจะทำมาเป็นเว็บแอปนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับเมื่อเขียนคลิปเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงและใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวจะคลิกลิงก์นะครับเปิดเว็บแอปขึ้นมานะครับนี่คือหน้าตาของเว็บแอปนะครับก็จะเป็นระบบลงทะเบียนอันนี้อยู่ที่เราจะไปประยุกต์นะครับว่าเราจะเอาไปทำระบบอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีการกรอกชื่อนามสกุลนะครับสมมติว่าผมจะกรอกชื่อนะครับสมพงศ์นะครับสมพงศ์คนขยันเบอร์โทรของสมพงศ์นะครับ0994567822ใส่มั่วเข้าไปนะครับ LINE ID พงนะครับLINE ID พง99อย่างเงี้ยนะครับอีเมลอีเมล SOMPONG ครับ @gmail.com สมมุติทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ของจริงนะคอร์สเรียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปพัฒนาเป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นอยากเรียนการตัดต่อวิดีโอนะครับที่อยู่ของสมพงศ์นะครับก็นะครับ 2/8 ครับหมู่3นะครับตำบลสบายนะครับอำเภอนะครับตื่นสายจังหวัดนะครับแสนสบายนะรหัสไปรษณีย์นะครับ9900อะไรก็ว่าไปนะครับเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จครับข้างล่างก็จะมีตัวเลือกครับท่านเป็นสมาชิกหรืออะไรก็แล้วแต่เราไปประยุกต์เอานะครับจากนั้นก็จะมีปุ่มนะครับสวัสดิ์สมัครหรือว่าลงคอร์สอะไรเงี้ยก็คลิกอย่างเงี้ยนะครับพอเราคลิกเสร็จนะครับระบบก็จะแจ้งเลยว่านะครับเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็บอกว่าเรียบร้อยนะครับพอเรียบร้อยเสร็จนะครับก็ข้อมูลก็จะลงมาที่ Google Sheets แบบนี้เลยนะครับเนี่ยข้อมูลก็จะลงมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาตัวนี้นะครับให้สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกกลุ่ม VIP นะครับรอนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะนำคลิปและก็โค้ดนี้นะครับไปแชร์ในกลุ่มให้นะครับสวัสดีครับ